بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักของเราครับเราอยู่กันในบรรยากาศของความสุขครับสุขกันเทราแบบนี้น่าชื่นใจนะครับน่ายินดีที่มีพี่น้องของเรามาวันนี้นำเอาของที่อร่อยที่สุดครับขนมนมเนยนะครับทานกันอย่างมีความรู้สึกที่ดีนี่คือภาพของความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันครับแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันเรื่องราวของอิสลามครับพวกข้อวันนี้ครับอาจารย์ยักษ์พันธ์เรืองพิทักษ์และก็นั่งอยู่เช่นกันครับอาจารย์อับดุลลาตีฟตับราเรียกนะครับเมื่อเราบอกอับดุลลาตีฟเนี่ยผมว่าจะไปที่อาจารย์อับดุลลาตีฟถูกตามก่อนคือชื่อนะประมาณนั้นเวลานี้มีสองชื่อนะอับดุลลาตีฟเนี่ยอาจารย์อับดุลลาตีฟตับราเรียกเนี่ยเพิ่งมาแรงมากเลยตอนนี้มาแรงวันนี้กี่งานแล้วเนี่ยนี่งานที่สองครับต้องรักในเรื่องของสุขกันเถอะเราอยากจะบอกก็คงจะเรียนถามนะครับอาจารย์จันยฟัตเมื่อกี้อาจารย์ที่บอกว่าจันยฟัตเนี่ยเป็นครูด้วยจะบอกให้เกียรติครูก่อนเป็นคุณครูของจันยฟัตใช่ไหมอยากทราบความว่าสุขว่าคำว่าสุขกันเถอะเรามันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าเราพูดกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكمل الرسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัตมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้ประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมงานที่นี่แล้วก็พี่น้องอาจจะดูทาง Facebook หรือว่าทางไลฟ์สดหรือว่าพี่น้องอาจจะไปดูรายการย้อนหลังนะครับทางรับผ่านทีวีก็ขอให้ได้ประสบกับคุณงามความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมอบให้กับท่านสิ่งที่เราคงจะพูดคุยนะครับกันในวันนี้จริงๆแล้วกลายเป็นผมอาวุโสสุดเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเป็นอาจารย์อัชรีเรืองปาซึ่งท่านก็ติดภารกิจแล้วก็โทรไปหาผมบอกว่าพอจะมาแทนได้ไหมนะครับก็ไม่นึกนะว่าตัวเองจะกลายเป็นผู้อาวุโสถ้าหากว่ารู้ว่าจะมาอาวุโสแบบนี้ไม่มาอาวุโสสุดอาวุโสสุดเพราะอาจารย์ปรติปคือต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องอย่าบอกเป็นลูกศิษย์เลยนะทางดุลาติฟนี่ผมเป็นครูที่โรงเรียนบางกอกวิทยาอยู่ประมาณสักปีนิดๆหรือประมาณ2ปีนะครับในช่วงนั้นอาจารย์ดุลาติฟก็เรียนอยู่ประมาณม.4 ม.5 มั้งประมาณนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะมีโอกาสได้มาเจอก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะว่าอาจารย์ดุลาติฟนี่ได้มาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีผู้ที่ให้การตอบรับเนี่ยมากทีเดียวนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นครูอยู่แล้วนะต้องพูดให้เบานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวให้ลูกศิษย์เขาพูดบ้างครูบูนี่จริงๆผมเป็นตัวแทนก็เดี๋ยววันนี้ก็เราพูดคุยกันทำความเข้าใจกันนะครับกับบรรยากาศที่ผมเคยมาแล้วที่นี่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะครับในอาจจะไม่ใช่รายการของรับพานนะเป็นรายการอื่นๆก็ได้มาร่วมแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้คือบรรยากาศแบบนี้มันหายากนะครับบรรยากาศที่เรามานั่งฟังศาสนาซึ่งไม่นึกว่าจะฟังศาสนานะเราเองเอาศาสนามาอยู่ในบ้านเราเอาศาสนามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาศาสนามาอยู่ในความรู้สึกของผู้คนในสังคมเพราะว่าถ้าเราพูดถึงคนเรียนศาสนาก็เป็นเรื่องแปลกแล้วนะอาจจะคูบูว่าในสมัยก่อนก็หลายคำถามที่จะเกิดขึ้นว่าเรียนแล้วจะไปทำอะไรเรียนแล้วประกอบอาชีพอะไรอันนั้นก็เรื่องนึงพอเรื่องยากที่สุดคือเผยแพร่ศาสนาอันนี้ยากมากเพราะว่าจะทำยังไงให้คนเข้าใจเรื่องศาสนาก็พยายามพาผู้คนเข้าไปนั่งฟังบรรยายศาสนาพออีกมิตินึงวันนี้มันมาอีกแบบนึงว่าเอาศาสนามานั่งอยู่ในบ้านเอาศาสนามาพูดคุยเพราะว่า
ในยุคในสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าพูดศาสนานี่มันต้องเป็นเรื่องเครียดนะหรืออาจจะจ้องทะเลาะกันเลยด้วยซ้ำว่าแกอยู่ฝั่งไหนฉันอยู่ฝั่งโน้นอันนี้มันสองฝั่งอยู่แล้วนะนี่อยู่ฝั่งนี้หรือว่าอยู่ฝั่งโน้นคนเราฝั่งทองกันว่าอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยพอมาถึงยุคของเรานี่มันทำให้จากที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตาว่ามีโต๊ะครูครูบาอาจารย์มาอย่างมากมายแล้วก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะในสังคมบ้านเรานี่นะครับจนกระทั่งเอาโต๊ะครูมานั่งได้ในบ้านมาดั้งได้หลังสวนนะบ้านริมคลองบ้านชายแม่น้ำเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอาจารย์อับดุลลาตีฟที่ท่านไปบ่อยร้านอาหารก็มีบรรยายศาสนานะร้านสเต็กก็มีบรรยายศาสนามาชาอัลลอฮ์กลายเป็นว่าเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องที่คนเขารู้สึกว่าเครียดแล้วนะใครมาพูดเครียดทำหน้ามุ้ยมุ้ยนี่จะลำบากนะก็ต้องพูดแบบยิ้มยิ้มอย่างครูบัวนะต้องพูดแบบแต่ว่าเราก็ต้องให้ข้อมูลเนื้อหาวิชาการเพื่อให้ความสุขเนี่ยมันได้เติมเต็มเพราะความสุขของมุสลิมเนี่ยหรือว่ามุมินอย่างเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะว่าความสุขของคนที่ครูบัวถ้าเรานึกนะครับความสุขของคนทั่วไปถ้าหากว่าเรานึกทั่วไปนะครับความสุขของคนที่เงินน้อยก็อยากจะมีเงินมากใช่ไหมครูบูใช่ครับสาวว่าถ้าเกิดมีเงินมากคงจะมีความสุขนะน่าจะมีความสุขเวลาคนจนดูคนรวยอะนะครับโอ้ถ้าฉันมีเงินอย่างเขาฉันคงจะมีความสุขนะเพราะคนรวยบอกแต่ถ้าฉันจนลงกันนี่เท่าไหร่ฉันจะมีความสุขคนก็เป็นแค่คนคนรวยเองก็มองถ้าเกิดว่าฉันมีเงินแล้วแต่ไม่มีลูกอ่ะไม่มีลูกสมมติไม่มีลูกครูบูใช่ครูบูนี่ไม่มีลูกอยู่แล้วนะยังไม่มีจะขอร้องให้มีลูกเร็วๆแล้วกันครับผมก็ถ้าไม่มีลูกเนี่ยก็มองว่าอยากจะมีลูกดูแล้วมีลูกน่าจะมีความสุขใช่ครับใช่แล้วก็เพราะคนที่เพราะคนที่เราไปดูคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนโสดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยก็มองดูคนมีครอบครัวเหมือนกันนะครับผมเอ๊ะถ้าเกิดฉันมีครอบครัวมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีคงจะมีความสุขกันนะครับเพราะฉะนั้นนิยามของความสุขของแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะแต่นิยามในความสุขที่เราเรียกว่านิยามของมุมินอย่างเราเนี่ยเอ๊ะเราจะนิยามความสุขยังไงให้มันตรงกับหลักการศาสนาอันนี้เราพูดแบบภาพรวมไปก่อนนะครับว่านิยามของความสุขของมุสลิมที่เขาจะได้รับทั้งชีวิตในดุนยานี้แล้วก็อาลัมบัรซักและโลกอาคิเราะห์นี่เป็นนิยามที่ยิ่งใหญ่มากครับผมคือซึ่งไปหาหนังสือเล่มไหนคงจะหาไม่ได้จำดุลที่เปิดหนังสือแล้วครับพูดอะไรกันเดี๋ยวส่งมาแล้วฉันจะเอายังไงนะคือจะไปหาหนังสือเล่มไหนมานิยามดีนะความสุขของบุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานเนี่ยมาชโลมหัวใจใช่ครับแสดงว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากร่างกายนะครับมันเกิดจากหัวใจของคนสุขที่หัวใจสุขที่หัวใจหัวใจสุขเต็มทุกอย่างที่หัวใจสุขที่หัวใจผมจะได้ไม่ต้องพูดสุขที่หัวใจครับผมสุขที่เรามีอัลกุรอานใช่ครับคัมภีร์ที่อัศจรรย์และเป็นมุอ์จิซาตุลคอลิดะครับเป็นคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดุนยาแห่งนี้และจะอยู่จนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์วันอวสานโลกนี่นะครับสุขที่เรานั้นได้เป็นอุมมะห์ประชาชาติที่มีเกียรติที่สุดในบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของนบีก่อนๆทั้งหลายเป็นอุมมะห์ที่จะเป็นพยานให้กับทุกอุมมะห์ประชาชาติที่ถูกบังเกิดมาในดุนยาแห่งนี้ในโลกนี้ตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างโลกมาเป็นอุมมะห์ที่ท่านนบีได้มาสอนว่าอยู่อย่างไรจะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟได้พบกับพี่น้องบ้างครับผมพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้พูดถึงความสุขแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่มันมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มุมินอย่างเราน่าจะเก็บเกี่ยวนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่ามันอามิลาอามะลันซอลิฮาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นปฏิบัตินะครับอามิลาอามาลันซอลิฮางานหนึ่งงานใดที่เป็นงานที่ดีกิจการการงานการปฏิบัติที่ดีนักวิชาการก็ให้คำนิยามคำว่าซอลิฮันเนี่ยหมายถึงว่างานที่ถูกระบุในอัลกุรอานและตรงตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีอันนั้นที่มีแบบนะส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆที่ไม่มีแบบก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ท่านนบีนั้นได้ปฏิบัติมินดะกะริลเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายวะฮุวะมุมินแต่ว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนี่ต้องเป็นผู้ศรัทธา
สิ่งที่อายะอันกุรอานอายะนี้ที่ทรงคุณค่าที่ผมหยิบยกในเบื้องต้นเพื่อเปิดเวทีแห่งความสุขนี่นะครับฟาลานุฮยียันนะฮูอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้กับเขากับคนที่มีลักษณะแบบนี้นะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายและมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นมุมินที่ดีแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะอามันอิบาดะที่ดีด้วยนะครับฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยิบะตันอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่มีความสุขผมพยายามวิเคราะห์นะว่าอายะอันกุรอานอายะนี้นี่บอกอะไรกับเราแล้วเราจะวิเคราะห์ได้เก็บเกี่ยวได้ยังไงจากอายะนี้ผมพยายามเปิดตัฟซีรดูที่นักวิชาการเขาพูดคุยเขาบอกว่าฮายาตันตอยิบะตันเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตที่อีมานต่ออัลลอฮ์ชีวิตที่อีมานต่อเราบรรดามาลาอิกะฮ์ว่ามีจริงชีวิตที่อีมานต่อเราบรรดาคัมภีร์ชีวิตที่อีมานต่อวันอาคิเราะห์ว่ามีจริงชีวิตที่อีมานต่อกำหนดสภาวะทั้งความดีและความชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าฮายาตันตอยิบะตันมิได้หมายความว่าชีวิตจะต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบดังที่เราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยฮายาตันตอยิบะตันแปลว่าชีวิตที่ดีความหมายคำว่าชีวิตที่ดีหมายถึงว่าชีวิตที่เขาเนี่ยไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เขาจะอยู่กับอัลลอฮ์และเป็นผู้ศรัทธานี่แหละแค่นี้แหละที่ผมจะพูดวันนี้เพื่อต้องการให้พี่น้องได้ขมวดเห็นว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในโลกนี้เนี่ยมิได้หมายความว่าเราจะมีแค่ความสุขเสมอไปคือหมายถึงว่าชีวิตเราจะมีแต่สิ่งที่โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดเดินไปก็สามารถที่จะคือทุกอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆเลยไปไหนก็ไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นชีวิตในดุนยาแห่งนี้ไม่ใช่ชีวิตแห่งความสุขไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่อาจจะมาประเดี๋ยวประดาวอาจจะมาแล้วก็ไปอาจจะสุขอาจจะทุกข์มาสลับกันไปแต่ความหมายที่เราได้คุยก็คือฮายาตันตอยิบะตันคือชีวิตที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นแหละเราจะพบกับคำว่าความสุขและชีวิตที่เรานั้นอดทนต่อบาลาหรือว่าบททดสอบสิ่งที่ทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวของเราสังคมของเราเนี่ยแล้วเราอดทนในสภาพที่เป็นมุมินได้นะไม่ได้หลุดแตกแถวออกไปเป็นอื่นเนี่ยนะครับนั่นแหละฮายาตันตอยิบะตันอัลลอฮฺจะให้ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่งดงามและเป็นชีวิตที่มีความสุขในนิยามของอิสลามนะไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขในนิยามของคนอื่นที่ว่าถ้าเกิดฉันจนก็ให้มีตังค์ถ้าเกิดฉันไม่มีตังค์แต่ไม่มีลูกก็อยากมีลูกหรือว่าฉันโสดก็อยากจะมีสามีหรือว่าภรรยาไม่ใช่แบบนั้นอย่างเดียวแต่เป็นชีวิตที่ต้องการให้ท่านนั้นมีความสุขที่มันเป็นถาวรและเข้าใจชีวิตนี้จริงๆว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหวานอมขมกลืนทั้งที่เรานั้นต้องการที่จะ อยู่ในสภาพนั้นผ่านไปกระบวนการอย่างไรเพราะคนสุขที่เลยเถิดก็เขาก็จะไม่รู้จักว่าเขาจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือคนที่ทุกข์แบบไม่รู้จักอะไรคือไม่ได้รู้ว่าเขาจะต้องปรับตัวอย่างไรอยู่อย่างไรเขาก็จะเป็นคนที่ทุกข์ที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดในเบื้องต้นนะครับก็อยากให้พี่น้องนั้นได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการแรกที่ผมสรุปนะครับหลังจากที่เราศรัทธาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพูดว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ์แล้วศรัทธาต่อรอซูลแล้วศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะแล้วเพียงเท่านั้นก็คงต้องส่งผลถึงการปฏิบัติที่เราเรียกว่าอามัลซอลิฮันก็คือคุณงามความดีต่างๆที่มากมายอยู่ในดุนยาแห่งนี้เกื้อกูลศาสนาช่วยเหลือศาสนาสงเคราะห์คนยากจนหรือว่าเด็กกำพร้าแม่ไม้ทั้งหลายที่เป็นคนที่ต้องการการช่วยเหลือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สอนลึกซึ้งมากอาจารย์อบูวะสอนบอกว่าลิกุลลิกะบิดินอัจรุนก็คือการช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวนะที่มีตับเนี่ยคือสัตว์นี่ถ้าเราไปผ่าดูเนี่ยถ้าจะมีตับนอกจากแมลงอ่ะนะน่าจะมีตับหมดเลยนะคือนบีบอกว่าช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวที่มีตับเนี่ยได้ผลบุญหมดเลยแต่ก็สัตว์ที่เราช่วยเหลือเขาดูแลเขาไม่ว่าจะหมูหมากาไก่อะนะใช่ครับและสัตว์อะไรกับสรรพสิ่งที่มีค่าที่สุดคือมรรคลูกของอัลเลาะห์ล่ะอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดแล้วเราพอที่จะยื่นมือช่วยเหลือได้เหมือนกับที่มูลนิธิรอฟฮานหรือมูลนิธิอื่นๆที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้ที่ทำอะนะก็คือช่วยเหลือเ
เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องของหลักการเผยแพร่ศาสนานำความรู้ไปให้เขาเนี่ยแล้วมันจะมีผลบุญขนาดไหนครับใช่ครับเราฝากไว้ท่านนี้ครับยะซักอลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์ยะซักเรื่องพิทักษ์แม่ผมชอบตรงนี้มากเลยสุดท้ายเนี่ยช่วยที่นบีอาจารย์บอกชอบให้ใครมาขอพ่อมาขอคือความสุขอย่างที่อาจารย์ได้ฟัดนะครับได้กรุณานำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับผมขออนุญาตพูดจุด2อย่างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ฟังคนจะพูดถึงวิธีการใช่มั้ยในที่ท่านอย่างไรจะได้มาซึ่งความสุขในเรื่องอิสลามครับมีจุด2อย่างที่ผมเคยนี่ขอสารภาพนะครับวันนี้น่าจะเป็นปีที่ตั้งแต่เรียนศาสนามานะครับน่าจะ30ปีแล้วผมมีความสุขกับการที่ไปเรียนศาสนาเนี่ยและมีและผู้หนึ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นต้นน้ำทำให้ผมได้อ่านหนังสือท่านนั่งอยู่ที่นี่ครับพี่เซนีบินกาซันนะครับหนังสือของพี่เล่มนั้นหนังสือชื่อการยอมจำนนใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำให้ผมได้เป็นคือมันเป็นแรงผลักดันนะพี่เสนะทำให้ผมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือซึ่งในยุคนั้นมีไม่กี่ท่านที่แปลหนังสือแต่พี่เสนี่ถือว่าเป็นพี่ของผมเลยนะวันนี้ท่านก็มาที่นี่กับคุณพี่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เราส่งให้วันนี้ก็ได้เจอกันอีกเราหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเช่นกันครับจะสักการะหัวไครอนนะครับอาจารย์อับดุลลาติฟสุขถาวรนะครับเดี๋ยวก่อนจะมาที่ทางราดีเมื่อถามอาจารย์อับดุลลาติฟเหมือนกันว่าอาจารย์ครับไม่เหนื่อยเลยเวลาที่อาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์ท่านไปอุมเราะห์ปีถึง 4-5 รอบฮัจญ์ด้วยอะไรด้วยถามอาจารย์บอกว่าอ๋อไม่เหนื่อยหรอกทำไมถึงไม่เหนื่อยอาจารย์ก็บอกว่ามีความสุขที่เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสที่ทำให้พี่น้องได้อำนวยความสะดวกให้ความสะดวกกับพี่น้องที่ไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์นี่คือความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขที่ได้รับใช้และบริการก็เป็นส่วนหนึ่งครับอาจารย์บุรติฟเดี๋ยวนึกนามสกุลก่อนอาจารย์ติฟตำราเรียงนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างที่อาจารย์ฟัดได้นำสักครู่ในความคิดเห็นในสิ่งที่อาจารย์บุรติฟได้นำเสนอครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสนะครับได้มานั่งอยู่บนเวทีกับครูของผมนะสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกนี่ผมได้นั่งร่วมกับท่านที่กกท.นะครับไม่ได้ไปสั่งส้มตำมากินนะเป็นเวทีที่ถามตอบในเรื่องศาสนาวันนี้ก็อีกเวทีนึงครับจัดโดยมูลที่รอฟานนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของสถานที่นะครับบางชุกุรีท่านเป็นคนใจดีนะครับพี่น้องครับมูลที่รอฟานนะวันนี้ก็ร่วมกันนะครับรอฟานนี่ก็แปลว่าความสุขด้วยนะครับนั้นหัวข้อที่ตั้งให้กับพี่น้องได้รับฟังก็คือสุขกันเธอเรานะต่ออีกไหมต่ออีกนิดนึงไหมเศร้าไปทำไมแค่นี้พอนะเดี๋ยวมันจะยาวเข้ากับบทมันจะเหมือนมันจะเหมือนนะครับสุขกันเธอเราเศร้าอะไรนะเศร้าไปทำไมเศร้าไปทำไมจะมีต่อยไหมพอแล้วเดี๋ยวจบครับก็ดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาเจอครูบาอาจารย์นะครับรวมถึงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับคุณต่วนเองก็เป็นเพื่อนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยไหมน่าจะมีแหละร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับที่ประเทศคูเวตนะครับพอจบกันมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยก็มาเจอกันตามเวทีแบบนี้ก็อัลฮัมดุลิลละนะครับแล้วก็ต้องขอมาอัฟแซอับดุลลาตีฟด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมแซไม่ได้ไปแต่บางคนมาเชิญแซตลอดเลยคือเชิญผมนั่นแหละแต่ไปเชิญแชะเชิญแซแล้วก็คือความจริงเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะผมกลัวแซจะนั่นแหละจะเสียไม่ใช่ผมเสียนะเพราะแซนี่สร้างคุณงามความดีไว้เยอะนะแต่ผมเนี่ยเด็กรุ่นหลังเพิ่งมาดังนั้นก็นะวันนี้เลยไม่เป็นอะไรเท่าไหร่เพราะแซ่มานั่งอยู่ด้วยถ้าแซ่ไม่พอใจแซ่ต้องบอกเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับความสุขก่อนอื่นผมบอกถึงความสุขก่อนนะตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมมีความสุขเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือการได้มานี้สองเรื่องที่รู้สึกสงบหัวใจมีความสงบมากพี่น้องครับ
หนึ่งก็คืองานที่ผมทำนะงานที่ผมทำเนี่ยก็คืองานสอนหนังสือนี่แหละครับตอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนก็สุขอีกแบบนึงพี่น้องบรรยายก็สุขอีกแบบนึงอยู่ตามหน้าจอทีวีหน้าเฟซก็สุขอีกแบบนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในเรื่องของงานในการที่เราสอนในเรื่องศาสนาเดิมเนี่ยนะครับผมก็คิดเหมือนหลายๆคนน่ะจันยฟัดอยากจะไปทำงานเป็นล่ามหรือไปทำงานอะไรนะสถานทูตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะถามคนที่อยู่เบื้องหลังผมคนที่อยู่เบื้องหลังผมก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ของผมครอบครัวของผมเนี่ยก็ถามว่าอยากจะให้ลูกคนเนี้ยทำงานอะไรแม่ก็บอกว่าไปเรียนอะไรล่ะก็เรียนชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็คือกฎหมายอิสลามนะอัลลอฮ์ว่ายังไงรอซูลว่ายังไงอัลลอฮ์ห้ามอะไรรอซูลห้ามอะไรการปฏิบัติเป็นอย่างไรแม่ผมก็บอกว่ายันก็ไปสอนหนังสือลูกหลังจากนั้นก็อยู่ในการสอนมาตลอดนะครับไม่นานนะผมเพิ่งจะเรียนจบมาได้3ปีกว่าๆนะครับไม่ถึง4ปีนะน่าจะหลังอิสกันดานะหรือว่าก่อนจำไม่ได้แล้วหลังอิสกันดาจบมาก่อนนะครับนี่คือความสุขอย่างหนึ่งของผมนะก็คือการได้ทำงานศาสนาพี่น้องจะเห็นนะครับถ้าใครดูรอฟานทีวีเนี่ยอาจารย์บุบักวันพฤหัสเป็นคิวของผมนะครับตอนแรกเนี่ยรอฟานเนี่ยได้เวลาช่วงรอมฎอนครั้งแรกนะมาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นไลฟ์สดในช่วงประมาณ2ทุ่มประมาณนี้แหละ2ทุ่ม3ทุ่มนะครับคือเป็นเวลากลางคืนหลังจากนั้นเนี่ยย้ายมาอีกช่องนึงนะตอนนี้อยู่ช่องโชคดีนะครับ108พี่น้องนะเริ่มรายการเนี่ยตี5ยัน7โมงผมก็ได้รับเชิญไปวันพฤหัสนะครับคำถามว่าก็จะต้องตื่นเช้ามากคือถ้าเป็นรอมฎอนเนี่ยก็ไม่แปลกกันนะครับตื่นตีสองตีสามนี่เป็นเดือนธรรมดานี่เดือนธรรมดานะตื่นแต่อาจจะตื่นมาเข้าห้องน้ำอะไรมันมีอยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็คือเรามีนัดนะคือนอนก็ไม่เต็มอิ่มหรอกเพราะว่าเราก็เป็นกังวลว่ากลัวจะไปไม่ได้นะครับพลาดเวลาใจมุบักครับผมก็เป็นโอกาสดีพี่น้องครับเรามองในแง่ดีนะการตื่นก่อนเวลาซุบฮ์นั้นก็คือเวลาที่เราได้ละหมาดตะฮัจญุดนะครับซึ่งในปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นตารางวางไว้ตลอดแต่คราวเนี้ยมันมีงานเข้ามาด้วยเนี่ยตรงนี้ก็คือเราก็ได้ปฏิบัติในเรื่องของหลักการศาสนาสอนศาสนาด้วยแล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติด้วยนั้นงานสอนหนังสือเนี่ยนะครับงานเผยแพร่เนี่ยจึงเป็นงานที่คนที่ได้โอกาสนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไปร่ำไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยจะต้องสำนึกนะครับว่าอันนี้เราก็ต้องทำนะไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนเราเรียนนิติศาสตร์หรือเรียนอย่างอื่นในทางกฎหมายจะเห็นนะครับบางคนเป็นสถาปนิกแต่มาเปิดร้านลูกชิ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเรียนศาสนาแล้วเนี่ยท่านจะต้องนำมาปฏิบัติแล้วก็นำมาสอนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้าใจถามว่าทุกวันนี้การญิฮาดเนี่ยพี่น้องการจับอาวุธเนี่ยมันก็ยังมีนะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องจับอาวุธพี่น้องเราจับหนังสือได้ไหมจับหนังสือจับคำสอนมาบอกกับพี่น้องเพราะหลายๆคนนะพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะแต่ท่านเชื่อไหมว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่อ่านกุรอานไม่ออกเนี่ยผมเพิ่งสอนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนั่งอาลีฟบาตากันเลยเนี่ยยังมีบางคนที่อาบน้ำละหมาดยังไม่ถูกคือตรงที่ไหนเขาล้างไอเราไปเช็ดไอตรงไหนเช็ดเราล้างสลับกันยังมีคนละหมาดไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะละหมาดแค่ท่าทางปรากฏว่าคำอ่านฟาติฮะอัตตาฮียาอ่านไม่ได้เลยแล้วถามว่านี่เป็นอามานะของใครเป็นหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนพี่น้องเป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่ต้องทำนั้นการทำงานด้วยกับหัวใจที่รักพี่น้องครับรวมถึงเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ด้วยนะให้เผยแพร่แม้ว่าเราจะรู้เพียงแค่อายะห์เดียวก็ตามอีกส่วนหนึ่งพี่น้องครับก็คือความสงบสุขที่รู้สึกได้ก็คือเวลาที่เรานั้นอยู่ในซอฟละหมาด
ซอบละหมาดเนี่ยซอบละหมาดอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเป็นสำหรับผู้ชายก็อยู่ที่มัสยิดมัสยิดเนี่ยพี่น้องครับเป็นสถานที่ให้เราตัดในเรื่องดุนยานะนบีห้ามในเรื่องของการมาคุยในเรื่องของธุรกิจนะไปคุยร้านกาแฟนู่นจะมาประกาศขายของในสุเราะห์เนี่ยไม่ได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของอิบาดะห์ทั้งหมดเลยซิกรุลลอฮ์ละหมาดหรือจะสอนศาสนาสอนในมัสยิดนั้นเวลาที่เราเข้ามัสยิดเนี่ยเอาเรื่องดุนยาเนี่ยไว้ข้างนอกแล้วก็มุ่งในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของอาคิเราะห์เรื่องของศาสนาเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยนะแล้วก็พยายามพี่น้องลองถามตัวเองว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่มัสยิดเรามีความสุขมากกว่าตอนที่เราอยู่ในบ้านของอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องปรับความคิดใหม่พี่น้องไอ้อยู่ข้างนอกเนี่ยถามว่ามันก็มีความสุขไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องแต่เวลาที่เราเข้าไปในบ้านของอัลเลาะห์เวลาเราเข้าไปอยู่ในมัสยิดเวลาที่อยู่ในซอบละหมาดเนี่ยต้องมีความสุขให้มากๆพี่น้องโดยเฉพาะเวลาที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ท่านนึงถามนบีบอกว่าอับูบักครับถามนบีท่านอับูบักอาจารย์อับูบักถามนบีว่าฉันเนี่ยอยากจะอยู่กับท่านในสวรรค์นะครับฉันเนี่ยอยู่กับท่านในสวรรค์นบีช่วยแนะหน่อยซิว่าทำยังไงล่ะฉันจะได้อยู่กับท่านในสวรรค์นบีบอกให้สุญูดให้สุญูดมากๆครับเพราะการที่ท่านสุญูดมากๆเนี่ยอัลเลาะห์รักเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วจึงเป็นสาเหตุเป็นไงครับเพราะนบีก็เป็นคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดนั้นท่านทำตัวให้อัลลอฮ์รักท่านจะมีโอกาสที่จะได้อยู่กับท่านนบีในสวรรค์เห็นไหมดังนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยพี่น้องอย่าไปมองไกลตัวนะอย่าไปมองไกลตัวเอาให้มันใกล้ๆตัวนี่แหละสุขได้ในการทำงานพี่น้องไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ได้ทำงานศาสนาจะมีความสุขมีความสุขได้ครับวันที่ท่านอยู่ในโต๊ะทำงานเนี่ยพี่น้องท่านสามารถนำอิสลามไปนำเสนอกับคนที่ไม่ใช่ได้นะแต่ทำแบบไหนอ่ะคือถ้าเราจะให้ไปบรรยายอาจารย์ฉันจะบรรยายอะไรฉันไม่มีความรู้อะไรหรอกท่านเอาอิสลามที่ทำในชีวิตประจำวันเนี่ยพี่น้องเอามาปฏิบัติให้เขาเห็นเวลางานปีใหม่ทีเขามีเขาดาวทีท่านบอกว่ามุสลิมทำไม่ได้เวลาเขาชวนไปเข้าวงที่มันมีสุรามีนารีเราบอกไม่ได้พอเขาถามว่าทำไมเนี่ยนี่แหละเขาแสดงว่าเขาอยากรับรู้แล้วเราก็นำเสนออิสลามให้เห็นเลยเนี่ยเป็นการดาวะอย่างนึงพี่น้องดาวะโดยการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือความสุขอย่างนึงนะที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เกรงใจมากเลยว่าคุยกับครูเนี่ยผมเกรงใจไงครับอาจารย์มานะครับต้องให้อาจารย์พูดเยอะๆครูลูกศิษย์เนี่ยพูดน้อยผมจะให้เราผมก็จะน้อยที่สุดเลยครับครับก็ช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่นบีบอกเอาไว้สุขในดุนยาก่อนนะส่วนจริงความจริงแล้วเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าเราเป็นคนสองโลกในดุนยาเนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกแต่ถามว่าจะต้องทิ้งดุนยาเลยไหมไม่ใช่เราก็ต้องอยู่ตรงนี้แต่จะอยู่แบบไหนให้ไม่หลงดุนยานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัรรื่นพิทักษ์นะครับครูของผมเองนะครับต่อนะครับต่อยอดนะครับจากเราเคยร้อนครับอาจารย์อับดุลาตีฟตำราเรียงครับแต่ก็อับดุลาตีฟจะตำราเรียงตำราเรียงหรือตำราเรียนเรียงเรียงตำราเรียงนะครับแต่ที่แน่ครับข้างหน้าเนี่ยนะครับบาร์บีคิวที่มาจากทีอินทาวบังรอฟิกีนะครับวงสันพร้อมกับครอบครัวครับพระยะไมมุนะนะครับแล้วก็น้องวลิดนะครับตอนนี้บาร์บีคิวนั้นสุกแล้วนะครับน่าจะสุกแล้วใช่ไหมนะครับสุกแล้วส้มตำตรงนี้ก็สุกแล้วนะครับแล้วก็อาหารที่พี่น้องได้รับประทานเนี่ยเป็นความสุขที่พี่น้องมากันแบบครอบครัวแล้วก็มาทานร่วมกันอาจารย์อัลบาตีพูดถึงเอ๊ะหลายคนถามว่าเอ๊ะเราไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยจะเอาอะไรไปบอกกับสังคมในการที่จะปฏิบัติเคยมีโอกาสอาจารย์อัลบาตีเคยมีโอกาสได้พูดกับพี่น้องของเราคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่จังหวัดทางภาคอีสานในหัวใจของเขาในความรู้สึกเขาเป็นเคยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เกลียดอิสลามมากเลยอาจารย์ปฏิบัติการเกลียดอย่างแรงอ่ะจากสื่อจากอะไรทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นอ่ะเขา
อัลเลาะห์ได้ให้นะเค้าเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็มีคณะเดินทางของมุสลิมะกลุ่มนึงครับเดินทางไปก็มีร้านอาหารมุสลิมครับที่โคราชที่ปากทางจะเข้าไปทางอีสานเนี่ยปรากฏว่ามุสลิมะนะครับเค้าเพียงแค่พูดกับลูกอาจารย์ครับพูดว่าอะไรลูกดื่มน้ำนั่งดื่มนะลูกนะโอ้ครับอย่าลืมกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ด้วยดื่มน้ำเรานั่งดื่มแล้วอย่าลืมบิสมิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าววาจาหลังดื่มกินด้วยประมาณเนี้ยผู้หญิงคนนี้ครับเธอสะดุดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมุสลิมเขาสอนกันขนาดนี้เหรอทำไมต้องนั่งเป็นเรื่องมองเขามองเรื่องปกตินะคนดื่มน้ำครับดื่มน้ำทำไมต้องนั่งดื่มนั่นเป็นจุดสนใจที่เขาถามว่าทำไมถามตัวเองว่าทำไมมุสลิมถึงมีความละเอียดแม้กระทั่งการสอนและถามมุสลิมเหล่านั้นน่ะถ้าจะดูเขาแบบก็ไม่ใช่คณะครูอาจารย์อะไรแต่ว่าเป็นคนมุสลิมที่มีการปฏิบัติอิสลามอย่างเป็นรูปแบบเป็นการปฏิบัติอิสลามแล้วทำให้คนอื่นเขาได้รู้จักเรื่องอิสลามก็เป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงคนนี้มารับอิสลามมารับอิสลามตัวเองเนี่ยมาจากตระกูลที่ทำไม้นะมีโรงงานแปรไม้แปรรูปปรากฏว่ารับอิสลามปุ๊บไปเคยเริ่มคุยเรื่องอิสลามแล้วกลับบ้านไม่คุยเรื่องอื่นแล้วครับคนในบ้านถามว่าบ้าแล้ววิกลจริตไปแล้วไปโดนเสน่ห์โดนของคนมุสลิมหรือเปล่าเสร็จแล้วปรากฏว่าต้องแยกกับสามีแต่เธออันเวลาครับก็ลูกชายก็มาเรียนที่ศาสนูตอนนี้เธอไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้วนะครับก็แต่งงานนะครับก็ทำแล้วมีครอบครัวเป็นมุสลิมพินดีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของความสุขเนี่ยหลายคนเวลามองอิสลามเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความสุขแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นมุมที่น่าสนใจอาจารย์ลาติฟอาจารย์จะฟาดครับผมว่าก่อนจะให้อาจารย์จะฟาดพูดถึงวิธีการนะคนให้คนเราเวลาให้อภัยก็มีความสุขนะไม่นานมานี้ครับข่าวทั่วโลกนะครับได้ออกข่าวแม้กระทั่งข่าวของCNN นะครับข่าว BBC นะครับและแม้กระทั่งข่าวภาษาอุรดูทั่วโลกภาษาทั่วโลกพูดถึงครอบครัวของจิตหมวดอาจารย์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มุนอิมจิตหมวดด้วยการสมบัติจิตสมบัติจิตหมวดนะครับเป็นน้องชายของด็อกเตอร์สมัยจิตหมวดนะครับลูกชายของท่านโซลาฮุดดีนสลาฮุดดีนนะครับตอนเด็กๆคือตัวก่อนผมทำเรียนอนุบาลนภาลัยที่สวนสยามเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ประกวดประสบการณ์ตัวเล็กๆอยู่เลยแล้วอาจารย์นาอิมนะครับอาจารย์สมบัติท่านก็มาแนะนำผมในเรื่องของการทำเรียนอนุบาลทำเรสซอรี่ทำยังไงก็คุยกับท่านอาจารย์บูบักทันสลาฮุดดีนคนนี้ทันครับทันตอนนั้นทันก็เห็นก็ยังเด็กๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็ดร.ยามิลาซึ่งเป็นคุณแม่ของเขาด้วยก็คุยกันอาจารย์มุนอิมอาจารย์สมบัติเนี่ยให้ความรู้รเรื่องการศึกษาอย่างดีท่านจบจากมหาลัยอย่างชิคาโก้นะท่านอาจารย์ไม่ผิดอเมริกาท่านภาพหนึ่งอาจารย์ความสุขของคนที่ได้เห็นมันเปลี่ยนความรู้สึกของคนเลยนะภาพที่ท่านสวมกอดนักโทษคนนั้นน่ะนักโทษวัย24ปีถูกตัดสินประมาณ31ปีนะท่านอาจารย์ไม่ผิดนะคือไปมีโดนคดีอะไรครับโดนคดีฆ่าปล้นทรัพย์แล้วก็ลูกชายของท่านก็เป็นลูกชายท่านมุนีมัจจันสมบัติเนี่ยก็ทำเวลาว่างก็ส่งพิซซ่าอ๋อครับส่งพิซซ่าแล้วก็ถูกปล้นนะครับชายผิวดำเด็กหนุ่มอายุ24ปีก็ฆ่าลูกชายของท่านเสียชีวิตอ๋อถูกฆาตกรรมถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกจับได้ท่านก็กอดนักโทษคนนั้นก่อนที่จะออกลงจากศาลทางศาลว่ามีอะไรจะพูดกับนักโทษไหมครับก็บอกว่าอยากจะพูดกับนักโทษนักโทษเนี่ยร้องไห้เลยนะร้องไห้น้ำตาคอเลยบอกคือก็นึกไม่ถึงว่าคนที่เป็นคุณพ่อของคนที่เราไปฆ่าที่เขาไปฆ่าเนี่ยบอกว่าลูกรักฉันให้อภัยเธอฉันคิดว่าการให้อภัยของฉันเนี่ยน่าจะเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ลูกได้ฝากลูกของฉันได้ฝากไว้ให้กับเธอนั่นแหละครับมันเป็นพินัยกรรมอย่างดีแล้วก็บอกว่าอิสลามเนี่ยอิสลามสอนให้อภัยความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นผมว่าการให้อภัยของดร.อามุนอิมจันสมบัติเจ็ดหมวดเนี่ยมันทำให้ภาพของมุสลิมเนี่ยจากคือเวลาใครมองมุสลิมคนที่มีคราวคนที่ส่วนใหญ่จะมองภาพลบแหละลบนะครับในอเมริกาด้วยแต่ภาพตรงนี้มันทำให้เห็นนี่คืออิสลามครับเราสร้างความสุขในวิธีการความสุขแบบนี้อยากให้นำเสนอบ่อยๆใช่ครับแข่งกันเราไม่อยากจะกอดอิสลามไว้คนเดียวเลยอยากจะให้ทุกท่านได้กอดอิสลามด้วยครับแต่นั้นวิธีการอาจารย์จะฟันน่าจะมีวิธีการนำเสนอที่สวยงามเลยนะครับในการที่จะทำอย่างไรที่จะได้ความสุขขึ้นมาครับผมเดี๋ยวสารก็ร้อนจ้ะครับผมอันนี้หอบเลยเนี่ยผมเดี๋ยวขอแค่พ่นยาก่อนครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
ก็มาพบกันในอีกช่วงนะครับซึ่งก็เราคุยกันเรื่อยๆแล้วกันนะจับดุลาติฟได้มีช่วงเวลาที่เผื่อพี่น้องสงสัยในข้อมูลที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องก็จะได้ไต่ถามกันเพราะว่าความสุขไม่ใช่การสนองตอบความรู้สึกของเราอย่างเดียวนะมันจะต้องตอบโจทย์คนเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนข้างล่างด้วยว่าคนข้างล่างเขาสงสัยอะไรตกลงสุขไอ้สามคนเนี่ยมันยิ้มกันอยู่สามคนสุขกันอยู่สามคนข้างล่างทุกจะถามอะไรก็ไม่ได้เราก็เลยให้เป็นนะครับเป็นไม่ได้เป็นเลนเดียวนะไม่ได้เป็นเลนเดียวให้เป็นทูนั่งเสวนาเผื่อพี่น้องสงสัยหรือว่าพี่น้องอยากจะสอบถามอะไรที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการหรือว่าเป็นวิธีการในการสร้างให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนบีมุฮัมมัดของเราสร้างยังไงเอ๊ะทำไมถึงสร้างอิสลามกว่า 1,400 ปีจนกระทั่งเป็นมรดกของเราและจะอยู่ต่อไปด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันช่างทรงคุณค่าจริงๆอิสลามของท่านนบีทำยังไงเอ๊ะนบีสร้างซอฮาบะห์ยังไงนบีสร้างให้คนจนๆอย่างที่เรารู้ว่าอิสลามไม่ได้ประกอบจากคนรวยอย่างเดียวนะฮะเรามีทั้งคนจนและโดยทั้งมีทั้งผู้หญิงด้วยเพราะบุคคลที่เป็นคนแรกที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็คือท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนบีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เสียสละด้วยแล้วเราก็มองว่าคนที่เสียสละที่สุดนะในประวัติศาสตร์ของอิสลามก็ผู้หญิงเหมือนกันก็คือซุมัยยะห์ที่เสียเป็นชาฮีดะคนแรกในอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นมองดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วนบีสร้างแรงบันดาลใจยังไงทำไมคนเหล่านั้นถึงมีความสุขถึงยึดถืออย่างซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เรามองเนี่ยเราพูดกันบ่อยมากท่านบิลาลเนี่ยนะครับเป็นทาสผิวดำไม่ได้หมายความว่าผิวดำไม่ดีนะคือเขาเรียกว่าเป็นมักลุกที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็เป็นทาสที่อดทนแล้วเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้อีมานเนี่ยไปฝังอยู่ในหัวใจของเขาและแม้กระทั่งเราได้ฟังประวัติศาสตร์นี่ดูถ้าเป็นเรานี่คงจะยอมก่อนแล้วนะยอมตั้งแต่มายะเอาเราไปดึงเราไปเนี่ยนะต้องยอมแล้วจะไม่ต้องไม่ถึงขั้นยกหินไปวางกลางแดดนะจะยอมไหมยอมแล้วเรายอมแล้วเราไม่ยอมแล้วฝึกประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับผมแล้วนบีมุฮัมมัดตอนนั้นถ้าเรามองดูนะว่าอิสลามตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลงกุรอาน30ยุสนะ มีเป็นบางส่วนบางส่วนอย่างที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเราเนี่ยตื่นมาในยามค่ําคืนเพราะว่าละหมาดครั้งแรกเนี่ยเวลาเข้าสู่การละหมาดคนที่จะสุขกับการละหมาดจริงๆนะต้องมีความรู้สึกในการละหมาดกิยามุลเลนเพราะละหมาดกิยามุลเลนคือละหมาดแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นวาญิบกับเราใครถ้าไม่เคยตื่นกิยามุลเลนจะละหมาดฟัรดู5เวลาให้อย่างลึกถึงก้นบึ้งอะนะความหวานอร่อยนะครับคือดำลงไปเก็บลงไปไข่มุกอยู่ใต้ท้องทะเลนะแล้วขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่าด้วยกับความดีใจว่าฉันเจอแล้วอะไรเงี้ยนะคงต้องฝึกมั้งต้องสัมผัสต้องสัมผัสต้องสัมผัสกับความเงียบครับผมสัมผัสกับความเงียบเหมือนบ้านชายคลองนะครับสัมผัสกับความเงียบอาจารย์พูดตรงนี้สวยงามนะคนที่เขาลงไปใต้ทะเลแล้วไปเจอไข่มุกเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขนะเพราะมันมีค่าใช่ทำยังไงจะให้การละหมาดให้เป็นความสุขที่เหมือนกับคนที่กำลังงมไข่มุกแล้วไปเจอนะประมาณนั้นเลยนะผมก็ลองดูนะเจ้าสมดวนมากเลยนะลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ได้จะได้คิดว่าอย่างประมาณนั้นนะคิดว่าประมาณนั้นทีนี้ประเด็นคือคนที่ผมอยากจะแนะนำให้เราได้มีความสุขต่อจากอาจารย์อับดุลลาติฟเลยนะครับว่าที่อาจารย์ดุลติพูดถึงเรื่องของการละหมาดซึ่งถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาวะหรือเป็นมิติอีกมิติเป็นห่วงเวลาอีกห่วงหนึ่งที่บ่าวได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะซึ่งซอฮาบะห์สมัยนู้นเนี่ยที่เราเคยได้ยินสมัยนู้นไม่ได้มีมอร์ฟีนไว้ฉีดยาชานะครับเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้บางคนเนี่ยผมอยู่ในแวดวงคือไม่ได้เป็นหมอนะอยู่ที่อาจารย์ดุลติพูดมาสักครู่แหละเป็นล่ามบ้างเป็นเจ้าหน้าที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางคนเนี่ยมาฉีดมาผ่าตัดเนี่ยเวลาหมอถามแบบเอาแบบยังไงอาหรับบอกเลยบอกคณะอาหรับโตๆๆนะเป็นนักกล้ามนะบอกว่าเอาแบบหลับไปเลยหลับหมายถึงว่าให้ตื่นด้วยนะแต่ว่าอย่าให้รู้สึกเลยให้รู้สึกไปจะเจ็บบางทีบางทีบอกกับเราต้องพยายามอธิบายบอกว่าบางทีมันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องถึงขนาดนั้นนะมันแค่ว่านิดๆหน่อยๆก็น่าจะพอเพราะว่าไม่ได้ผ่าตัดใหญ่อะไรประมาณนี้ต้องอธิบายพูดคุยกัน
ครับแต่ว่าซอฮาบะห์สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มียาชาหรือไม่ได้มีมอร์ฟีนในการฉีดเพื่อระงับยาระงับความรู้สึกแต่เขาใช้อามันเนี่ยนะครับผมเขาใช้อิบาดะห์ใช้การละหมาดเนี่ยนะที่มันลึกมากนะครับซอฮาบะห์บางคนที่เราเคยได้ยินได้อ่านจากหะดีษเนี่ยเราก็คงไม่เกิดจากเราอ่ะนะครับโดนธนูโดนมีดแทงเนี่ยเวลามันดึงออกเนี่ยใช่ครับจะใช้ยังไงครูบูว่าครับท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีลูกเขยของท่านนบีคุณพ่อของท่านฮัสซันฮุเซนสามีของท่านหญิงฟาติมาครั้งหนึ่งนะครับในสงครามหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอาลีเนี่ยถูกธนูแทงที่ไหนแทงไปที่ขาประมาณขาหรือต้นขาเนี่ยทีนี้เวลาจะดึงเอาออกเนี่ยมันเจ็บเวลาจะเอาลูกคันธนูออกคือหัวธนูมันจะมีรอยหยักของมันหยักนะครับรอยหยักเงี้ยงอยู่นะใช่แล้วออกมาก็ลำบากนี่ท่านอาลีก็แนะนำว่าฉันน่ะจะไม่รู้สึกอะไรตอนไหนตอนที่ฉันขณะนั้นฉันจะยืนละหมาดนะฉันจะยืนละหมาดขณะที่ฉันละหมาดเนี่ยช่วงหนึ่งช่วงใดของการละหมาดของฉันเนี่ยขอให้ท่านได้ดึงธนูออกจากเท้าหรือจอกจากร่างกายของฉันก็แล้วกันนะครับเจอในหนังสือเล่มหนึ่งครับที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับแสดงว่าธรรมะของท่านนบีการเข้าสู่การละหมาดเนี่ยเขามีความสุขนะใช่เขามีความสุขแล้วสามารถที่จะต้านทานกับสิ่งอื่นสมาธิอ่ะนะครับมีสมาธิความลึกซึ้งของการละหมาดของเขาเนี่ยมันก็คือศอลาเหมือนกับเราแหละละหมาดก็คือการศอลาแต่ศอลาของเขามันไม่เหมือนศอลาเรา แต่ท่านนบีบอกว่ามันเป็นศอลาได้ยังไงไม่รู้นะเราจะแบบเฉยๆประมาณนั้นใช่ไหมท่านนบีบอกว่าความชื่นฉ่ำเย็นตาของฉันก็คือขณะที่ฉันเข้าสู่การละหมาดใช่ไหมครับนั่นมีความสุขมากๆครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นเรื่องของอามันอิบาดะห์อาจารย์ดุลติฟบอกว่ามันใกล้ตัวแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ฉุกคิดนะจำตัวละติฟด้วยภาวะการทำงานของสังคมด้วยความรีบร้อนของสังคมใช่ครับซึ่งเราไม่มีโมเมนต์ลักษณะแบบนี้นะที่ชีวิตเหมือนเขาเรียกเป็นภาษาไอ้ที่พูดกันบ่อยๆนะผมไม่ใช่คนทันสมัยนะ slow life อะไรลักษณะประมาณนี้นะคือชีวิตมันรู้สึกมันช้าลงมาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้เราก็เลยทำให้อามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันก็รวดเร็วไปด้วยเวลาเราทำก็ทำให้มันผ่านฟัดดูของเราไปซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์หรือไม่ได้มีมุมมองอะไรในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้พูดได้น่าสนใจมากนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสบอกว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุนกุลูบพึงรู้พึงทราบเถิดว่าการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสงบนิ่งมีสมาธิมีความชุ่มฉ่ำมีความสบายใจเพราะฉะนั้นแล้วเรามาลองวิเคราะห์สิเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมั้ยครับซอฮาบะห์นี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือบรรพบุรุษคนยุคก่อนนี่เขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากที่เราได้กล่าวคำหลายๆคำบางทีเราก็กล่าวเป็นความรู้สึกนะเป็นความทั่วไปว่าละหมาดก็กล่าววัดยะตู้กล่าวฟาติฮะอ่านซูเราะห์แล้วหลังจากนั้นเราก็รุกวะคือมันเป็นท่าทางที่เราเองอาจจะไม่ได้นึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่นะมันมีความรู้สึกนึกคิดที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นดังเช่นเหล่าบรรดาซะลัฟเนี่ย บางทีเขาเข้าสู่เสื่อละหมาดเนี่ยบางคนอาบน้ำละหมาดนี่เป็นลมเลยนะเราไม่เคยเจอนะถ้าเราจะเป็นลมก็ถ้าครูบูเป็นลมก็เบาหวานขึ้นนะครูหอบตามไปด้วยหอบก็หอบหรือเปล่าครูเบาหวานเป็นลมตอนที่อาบน้ำละหมาดคือเราไม่มีโมเมนต์นั้นนะว่าอยู่ดีๆจะอาบน้ำละหมาดแล้วเป็นลมมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากในการที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละตอนบางทีกับเราอับนองในมุมกับว่าเราไปเข้าเฝ้าหรือเราไปเยินยอคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมหรือคนที่มีอะไรก็แล้วแต่ในสังคมมีบุญคุณอะไรกับเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีสมาธิมากกว่าที่เราจะไปอยู่กับอัลลอฮ์เลยด้วยซ้ำมีความสุขมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคำพูดของปราชญ์ที่ชัดเจนจริงๆอย่างเช่นท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าใครที่อยากจะได้รับความสุขในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีความสุขในละหมาดหรือในอิบาดะห์ของตัวเองคือมันกลายเป็นผูกพันยังไงไม่รู้นะผมจึงอยากจะชี้ชวนให้พี่น้องว่าในเมื่อเราคุยกันวันนี้ต้องการให้ผลมันเกิดขึ้นนะผลของการปฏิบัติผลของการทำอามันอิบาดะห์ผลของการกล่าวซิกรุลลอฮ์แล้วเราจะกล่าวซิกรุลลอฮ์ยังไงให้หัวใจมันพองโตมีความสุขมันชุ่มชื่นด้วยกับเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าเปรียบเทียบนะว่าคนที่มีการกล่าวซิกรุลลอฮ์เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่
มีชีวิตกับคนไม่มีชีวิตอันไม่ยิดวันให้เหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือเป็นมายัดไปแล้วแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่มันคงต้องสร้างนะใช่ครับมันคงต้องสร้างอะไรที่มันมีมิติมากๆว่าเออเราประกันแรกผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องว่าให้พี่น้องได้เข้าใจถึงความหมายที่ท่านกล่าวความหมายที่ท่านกล่าวเพราะแน่นอนการที่เรากล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรด้วยความหมายแล้วถ้าใครกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยถึงขั้นเนี่ยน้ำตามันไหลออกมาเนี่ยมันยิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันยาวมากเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะว่าเห็นกะบาแล้วน้ำตาจะไหลแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะมุสลิม 90% เนี่ยมาชาอัลลอฮ์กะบานี่ตกใจมีความรู้สึกภูมิใจคือมาถึงว่าฉันมาถึงบ้านของพระองค์แล้วอะนะผมเนี่ยเคยอยู่มาดีนะเนี่ยพาฮุจญะฮ์หลายคณะเลยพาไปครั้งแรกที่เห็นกะบาที่นบีสอนดุอาเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์ร้องกับทุกคนเลยมันเป็นความรู้สึกอะไรไม่รู้นะความรู้สึกตื้นตันใจความยิ่งใหญ่สิเนี่ยนะทิศที่เราหันมาอยู่ทั้งชีวิตของเราวันนี้เรามาเจอแล้วนะเรามาเห็นแล้วนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับให้การทำอามันอิบาดะหรือการซิกรุลลอฮ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นความชุ่มชื่นเป็นความฉ่ำใจของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเรากล่าวด้วยความรู้สึกนึกคิดที่ว่าเราได้รับรู้ในความหมายนั้นหรือไม่บางทีเราก็กล่าวไปโดยที่เราไม่รู้ความหมายเหมือนกับซอฮาบะห์บางท่านนะครับที่เหมือนกับโทษทีเหมือนกับที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยได้มอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับนบีเปรียบเทียบหัวใจของเราเหมือนกับหัวใจของนกนะว่าเหมือนกับฮักกอตาวักกุลีฮีเหมือนกับมอบหมายอย่างแท้จริงเนี่ยนบีก็เปรียบเทียบกลัวว่าไอการมอบหมายที่แท้จริงเนี่ยหรือการมอบหมายเหมือนกับนกที่มันมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมอบหมายยังไงเวลามันออกจากรังของมันเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากข้างหน้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอย่างท้องว่างๆเนี่ยนบีก็บอกว่ายักดูคีมาซอโดยที่มันออกไปในสภาพที่ท้องของมันน่ะแฟบไม่มีเลยแม้กระทั่งข้าวเม็ดเดียวในท้องในกระเพาะของมันว่ายะวะวะตารูฮุบิตอนาแต่ว่ามันกลับมาเนี่ยในสภาพที่ท้องมันเป่งตัวมันก็อิ่มลูกน้อยในรังของมันก็อิ่มเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้พี่น้องทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับได้สร้างมิติว่าเราจะทำยังไงดีให้เราได้กล่าวแต่ละคำว่าฮัสบีอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงของฉันและอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ฉันจะมอบหมายที่ดีที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นๆที่อยู่ในดุนยานี้ที่เรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ที่มันจะซาบซึ้งแล้วมันจะกลายเป็นว่าเป็นผลน่ะที่ผมเรียกนะเป็นผลนะคือ1บวก1มันต้องได้2นะแต่เรากล่าวเนี่ยมันกลับไม่เกิดอะไรในใจของเรามันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันก็ไม่มีผลน่ะมันเท่ากับ1บวก1แต่มันได้0แต่ที่มันจะเพิ่มใช่ไหมคือหมายถึงว่าผมอยากจะให้มันเป็นผลขึ้นมาว่าในเมื่อเรากล่าวคำหนึ่งคำใดออกมาที่เป็นคำที่เราล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเป็นผลให้เกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละเราก็จะพบกับความสุขแล้วก็นึกคำพูดของอิบนุตัยมียะห์มากๆที่เราบรรดาปราชญ์เนี่ยเช่นอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถือว่าเป็นปราชญ์ที่เขาเรียกว่าเป็นตระกูลปราชญ์อะนะหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่จำเป็นจะต้องสังกัดมัซฮับแล้วเป็นคนที่สามารถวินิจฉัยและเป็นอัจฉริยะของท่านด้วยตัวเองเป็นที่รู้จักอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกว่าใครที่อยากจะเข้าถึงความสุขในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องเข้าสวรรค์ในดุนยาซะก่อนเราบรรดาความสุขในดุนยาซะก่อนผู้เขาเรียกว่านักเรียนหรือว่าคนเรียนกับอิบนุตัยมียะห์ก็ถามว่าเอ๊ะความสุขในดุนยามันคืออะไรการที่ท่านนั้นเข้าสู่การทำอามันอิบาดะห์ก็คืออิบาดะห์การละหมาดของท่านเนี่ยท่านพบกับความสุขไหมท่านได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเหมือนกับที่นักวิชาการเปรียบเทียบให้เป็นข้อคิดบอกว่าเอ๊ะทำไมหลังจากที่เราละหมาดแล้วเนี่ยทำไมศาสนาจึงมาบอกว่าหลังจากเราให้สลามข้างขวาให้สลามข้างซ้ายแล้วเรากล่าวคำแรกน่าจะเป็นคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครูบูว่างั้นนะน่าจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จนะอามันอิบาดะห์เสร็จแล้วเนี่ยแต่เรากลับกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทั้งที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการละหมาดมันมีสอนอะไรหรือมันมีข้อคิดอะไรนักวิชาการเนี่ยพูดน่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามีว่า
เราเนี่ยจะละหมาดให้ดีเท่าไหร่ครับจะละหมาดให้ปราณีตและสวยนานเท่าไหร่สะสุญูดให้นานสักเท่าไหร่เราก็เข้าไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องขออิสติกฟาร์ขอสารภาพคือเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มองดูแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งนะแต่ละขั้นแต่ละตอนที่นบีสอนเนี่ยอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์เสร็จแล้วเข้าสู่เสือละหมาดละหมาดเป็นญะมาอะห์หลังจากนั้นมีซิกรุลลอฮ์มันเป็นภาพลักษณ์ที่มันสวยงามมากออกจากบ้านนี่เรากล่าวบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เราสอนความหมายรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่มั้ยชีวิตของเราที่มันขมุกขมัวหรือว่ามันบางทีเราหาความสุขไม่ได้บางทีมันก็เริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละที่เรากล่าวทุกอย่างด้วยเขาเรียกว่าเป็นรูทีนของเรารูทีนคือการกล่าวโดยออโตเมติกของเราขับรถอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบขับรถอ่ะนะขับรถไปเขาจะบอกว่าเนี่ยอันนี้ระยะทางยาวนะกรุณาระวังหลับในด้วยอะไรเงี้ยนะก็คือเราขับเป็นรถออโต้อ่ะเพราะสังเกตนะรถที่ชนส่วนใหญ่รถออโต้ทั้งนั้นนะใช่ครับข้างหลังเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นรถธรรมดาแล้วนะเพราะจะได้รู้สึกตื่นนะมันเพลินเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นการที่เรากล่าวในชีวิตในดุนยานี้เรื่องของการละหมาดเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เรื่องนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใส่เอาใจของเราเข้าไปใส่ด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเริ่มต้นที่หัวใจนะเพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็เสียสละด้วยหัวใจเหมือนกันด้วยหัวใจที่เขาเรียกว่ากล้าหาญและท่านนบีก็ปลูกอะกีดะห์เนี่ยต้นนี้เนี่ยในหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งชีวิตก็เสียสละได้ใช่ครับซึ่งก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับเรายังไม่มีนักวิชาการที่เก่งแบบนั้นนะหวังอาจารย์อับดุลละตีฟละกันนะผมแก่แล้วรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงนะผมรุ่นใหม่ไฟกระพริบครับนะก็ฝากอับดุลละตีฟด้วยนะครับอันนี้จะแทงว่าจะไปแล้วนะอย่าฟัดเดี๋ยวก็ไปอาจารย์ครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาพี่น้องช่วยขอดุอาให้เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการสุขภาพแข็งแรงนะครับจะได้มีเวลาให้กับท่านมากๆนะเพราะว่านี่คือบุญคุณนะ บุญคุณที่ไม่รู้ว่าใครเอาผมมานั่งตรงนี้นะไม่ว่าบังชุกรีจะโทรไปผมอาจจะไม่มาก็ได้ใช่ไหมแต่คนที่เอาผมมานั่งคืออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นะว่าเออเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าอับดุลลาตีฟเนี่ยที่ผมสอนบ้างเนี่ยนะจะเป็นครูบาอาจารย์ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะวันนี้อัลเลาะห์เมตตาเราจึงให้บุคคลที่มีความรู้หรือว่าคนที่ได้ร่ำเรียนมาเตือนเรากับคนที่น่าสงสารคือไม่มีใครเตือนเลยแล้วก็ไม่รู้จะมีใครไปเตือนหรือเปล่านี่น่าสงสารมากนะครับเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันแล้วเราก็ต้องพยายามปลุกความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าให้เรื่องการตักเตือนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสบายๆเหมือนกับที่เรานั่งอยู่เนี่ยถามว่าพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกเครียดมั้ยไม่เครียดเลยตรงนู้นย่างแกะย่างแพะแล้วก็สุกแล้วครับไม่รู้สนคือบาร์บีคิวสุกไม่รู้สนใจเราหรือเปล่านะครับผมไม่ต้องแย่งกันนะครับรอผมด้วยครับมีส้มตำอยู่ฝั่งนี้มีด้วยขอบคุณมากมีหลายอย่างเลยตกลงปูบอกเรากินเพื่อเดี๋ยวเรากินกันชีวจิตนะสุขภาพครับผมครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับพูดคุยกันอยู่หลายครั้งหลายครานะครับบนเวทีล่างเวทีนั่งคุยกันดื่มน้ำชากันอะไรต่อมีหลายอย่างนี่คือความสุขนะครับอาจารย์ลาตีฟที่พูดคุยกันเหมือนกับวันนี้ครับผมเห็นภาพที่อาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์ยะฟัดครับภาพของความเป็นครอบครัวอยากจะพูดถึงความสุขของท่านหญิงคอดียะนะครับซอฮาบียะของท่านนบีอาจารย์ครับครับท่านหญิงคอดียะเนี่ยตอนที่เธอได้สารภาพกับท่านนบีก่อนที่ท่านนบีจะรับวะยูหรือวะฮีนะครับแล้วอีกก็คือตอนที่ท่านนบีเนี่ยนำเอาสตังค์ของเธอไปครับถือสตังค์ของท่านหญิงคอดียะไปแล้วก็เธอก็จะมองไปที่มือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเป็นนบีซะเดซัมครับแล้วบอกฉันมีความสุขอ่ะเวลาที่ฉันเห็นสามีของฉันเนี่ยนำเอาสตังค์ของฉันมันกลับกันนะกับปัจจุบันมั้ยเอาสตังค์ของฉันคือสตังค์เป็นของฉันนะของท่านหญิงคอดียะแต่มีความสุขก็คือตอนที่ท่านนบีได้นำเอาสตังค์เนี้ยไปให้กับคนยากจนเด็กกำพร้าแล้วก็ไปปล่อยคนให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสท่านมีความสุขมากๆนี่คือคำสารภาพของท่านหญิงคอดียะที่พูดกับท่านนบีนี่จันยฟัดพูดถึงเรื่องการละหมาดอาจารย์วันทิพย์ครับจันยฟัดครับซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งท่านคูเบฟเนี่ยอาจารย์ท่านคูเบฟเนี่ยนะครับก่อนในประวัติศาสตร์ได้บอกกันว่าท่านคูเบฟเนี่ยถูกเนื้อของท่านถูกแล่เป็นชิ้นเลยนะ
เหมือนกับเราแล่เนื้อปลานะอาจารย์หน้าที่ทุ่งตะนาอิมนะครับในช่วงนั้นเป็นการฆ่าประหารท่านคูเบบินอาดีอัชฮิดอย่างทรมานที่สุดครับก่อนที่ท่านจะถูกประหารท่านขอกับชาวคูเรชมักกะฮ์ว่าฉันขอมีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอ่ะความสุขของท่านคืออะไรทำอะไรอาจารย์ขอละหมาดขอละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านคูเบบินอาดีบอกก่อนที่ท่านจะฆ่าฉันขอมีความสุขกับการละหมาดสองรอกอาดของฉันอันเป็นการละหมาดก่อนที่ฉันจะจบชีวิตนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีที่บอกว่าขอละหมาดแล้วก็ละหมาดอย่างสงบเลยนะเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านแล้วละหมาดเสร็จแล้วบอกว่าใช้เวลาละหมาดไม่นานบอกว่าถ้าฉันไม่คิดว่าพวกท่านจะดูถูกอิสลามดูถูกเรื่องราวของอิสลามแต่ฉันจะใช้เวลาละหมาดครั้งสุดท้ายให้นานเพราะนี่คือความสุขของฉันแสดงว่าความสุขของซอฮาบะห์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเราในคนละเรื่องกันนะเข้าไปสู่การละหมาดทำอิบาดะห์ทำอิบาดะห์ครับหรือท่านคอลิดเป็นวาลิดนะครับเรื่องที่ท่านมีความทุกข์ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก็คือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยได้ชะฮีดในสงครามเถอะรับแผลไม่ถ้วนนะท่านคอลิดเป็นวาลิดเนี่ยร่างกายของท่านมีแต่แผลแต่สิ่งนึงที่อัลลอฮ์ทดแทนให้ฉันแต่ท่านก็พอใจนะแต่น้อยใจว่าแม้ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันตายในชะฮีดฉันดีใจแต่อัลลอฮ์ให้ตายบนเตียงนอนนี่คือซอฮาบะห์คิดไม่เหมือนเราไงก็ทำไงที่จะให้สังคมของเราจารย์ที่จะให้เกิดมีความสุขหันกลับไปสู่สลับยุคแรกหรือเรื่องราวของซอฮาบะห์เหล่านี้ครับอาจารย์ครับก็นี่แหละนะฟังอาจารย์อบูบักในเรื่องประวัติศาสตร์โดยเฉพาะวันศุกร์นะใช่ไหมสิบโมงนะสุกสิบโมงสุกกับสาวสุกกับสาววันนี้ก็เบี้ยววันนี้เบี้ยวแล้ววันนี้สิบโมงนั่นน่ะเดี๋ยวเขารออยู่พอดีวันนี้ไปพ่นยาหอมก็เข้าไปสายนี้ไม่ทันนะครับทำดีได้นะช่วงที่ผมฟังอาจารย์ยาฟัดก็ทำดีละตลอดนะครับพยายามรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่ากินส้มตำในเข้าจมูกตลอดเลยเดี๋ยวจะไปแล้วนะส้มตำนะครับกินส้มตำในเข้าจมูกเดี๋ยวสักพักนึงเวลาลมเปลี่ยนทิศนึงก็มีกลิ่นคล้ายๆน่าจะเป็นซี่โครงอะไรสักอย่างซี่โครงบุญไม่ใช่ซี่โครงแพะซี่โครงแพะจากที่อินทาวนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าของใช้ฝั่งตรงนู้นก็มีของที่พี่น้องนำมาเดี๋ยวพี่น้องนะผมนำโต๊ะมา2ตัวจ้ะโต๊ะที่ผมใส่นี่แหละประมูลได้ยังจันทร์ใส่ผมหรือเปล่าไม่น่าจะได้ครับเอามาให้พี่น้องนะเดี๋ยวนะครับพี่น้องช่วยทางมูลนิธิรฟานนะครับก็มีสินค้ามือ2นะในการที่จะให้พี่น้องนั้นได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็ช่วยมูลที่รับผ่านนะครับเมื่อตอนเช้าจากอัสซีเรืองป่าก็ฝากสลามมาถึงกับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ฝากกระเป๋าผมมานะครับ2เอามาให้เป็นใครจะซื้อประมูลตอนนี้ได้ไปแล้ว1ชิ้นนะครับจากร้านตรงนู้นนะครับเดี๋ยวน่าจะเหลืออีกใบนึงนะครับท่านอัสซีท่านก็ฝากมาแล้วก็ประมูลขายไปละนะครับก็วันนี้เรามาช่วยเหลือกันนะแล้วก็เวลาหลายๆอย่างพี่น้องเราอย่ามองเป็นเรื่องปกตินะใช่ครับคือหลายๆทีเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยาฟาดบอกเนี่ยขับเกียร์ออโต้ทำไมเกิดอุบัติเหตุก็มันเพลินไงไม่ได้ระวังไม่ได้เหยียบคาร์ดนะผมไปชนกับแพงอย่างเงี้ยเพลินที่3ไปชนกับแพงนั่นอิสลามเนี่ยอย่าใช้คำว่าเพลินไม่ได้เลยต้องเตือนตัวเองตลอดนะครับช่วงไหนที่เราหลุดไปเนี่ยต้องรีบพยายามกลับมาใช่ครับนะทุกเรื่องเลยนะนบีบอกไว้นะครับเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยนะ3รายการเนี่ยพี่น้องที่มันเกิดขึ้นนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นความโปรดปรานเป็นเนียมัดนั่นก็คือเรื่อง1เราตื่นมาเนี่ยพบกับความปลอดภัยบ้านเราไม่ถูกงัดเนี่ยนะปลอดภัยนะครับแล้วก็คนที่เขาอยู่ในบ้านก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วไม่อยู่ลูกเมียไม่อยู่อยู่กันครบหมดเลยปลอดภัยหมดเลยทรัพย์สินในบ้านก็ปลอดภัยอันนี้ความเมตตานะครับแล้วก็เป็นไงพี่น้องตื่นมาด้วยกับสุขภาพที่ดีนะที่แข็งแรงนะครับบางคนเนี่ยนะนอนเป็นไงครับกลางคืนไม่รู้ตัวตกหมอนแค่ตกหมอนนะบางทีสลามเนี่ยหันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นมันตึงแต่ว่ามันส่วนน้อยไหมล่ะแล้วมันจะเป็นทุกวันส่วนตื่นมาทุกวันเนี่ยเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรนะและอีกอันนึงก็คือพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์นะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยนะเรียกได้ว่าอาหารเนี่ยทั้งในบ้านก็เยอะในตู้เย็นก็เต็มแถมยังออกไปที่ไหนล่ะที่ถนนที่อะไรเนี่ยก็มีร้านอาหารมีโจ๊กก็เลือกได้หมดเลยเนี่ยอาหารก็มีพร้อมหมดเลยเปรียบเสมือนว่าดุนยาเนี่ยถูกตะเตรียมเอาไว้นั้นนบีก็บอกว่าเราได้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับการขอบคุณอัลลอฮ์นี่ก็คือการทำให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับผูกพันนะก
ับสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยผลตรงข้ามของมันก็คือชัยฏอนเนี่ยมันจะเข้ามาเมื่อไรที่หัวใจเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์นะครับชัยฏอนจะมาเลยเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะมาในทุกๆอิริยาบถในทุกกิริยาหมดเลยแม้กระทั่งพี่น้องเข้าบ้านเนี่ยถ้าเราไม่อ่านดูอาเนี่ยนะพี่น้องครับชัยฏอนตามมาด้วยชัยฏอนบอกเลยฉันมีที่อยู่แล้วถ้าเข้ามาอีกยังกินข้าวไม่กล่าวบิสมิลลาห์อีกบอกฉันมีอาหารแล้วมีที่กินได้นอนหลับมีที่กินอยู่อย่างดีเลยครับผมแต่ถามว่าวันนี้เราไม่ได้ดูตรงนั้นไงเรามองว่าเฮ้ยใครเข้ามาบ้านในโจรหรือเปล่าเราลงทุนติดกล้องวงจรปิดเป็นหมื่นๆพี่น้องแต่แค่ดูอาที่เราจะพูดก่อนจะเข้าบ้านหรือออกจากบ้านเนี่ยเราไม่ทำซึ่งผลที่มันตามมาเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกคือชัยฏอนเข้าบ้านแล้วถามว่าบ้านไหนมีชัยฏอนเดินหน้าอยู่ไหมล่ะความสงบสุขมันจะไปไหนอ่ะนั่นอิสลามเนี่ยครับสอนให้เราเนี่ยนะมีคืออะไรนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ระลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องนั่นแหละมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอะไรครับชัยฏอนเนี่ยก็จะคอยมากระซิบกระซาบของเรานะดังนั้นพี่น้องครับเขาจะให้เราพูดยังกี่โมงล่ะนะเพราะว่า พี่น้องกำลังเพลินนะกำลังเพลินเพลินนี่เพลินฟังเราแล้วว่าไปเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์พูดถึงตรงเนี้ยพูดถึงความสุขกันนะอาจารย์แสดงว่าความสุขเนี่ยใช่ไหมคนเดียวก็คงจะไม่สุขเหมือนกันแต่สุขไม่หมดนะคือพี่น้องมันมีองค์ประกอบเยอะนะใช่ใช่ยังสมมติจะพูดสุขในดุนยาเนี่ยองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับ4อย่างนะที่นบีบอกไว้4ประการเนี่ยหนึ่งก็คือคู่ชีวิตของเราน่าสำคัญอันนี้สำคัญมากเลยพี่น้องคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ให้ในสำหรับดุนยาอีกอันหนึ่งก็คือที่อยู่ที่กว้างขวางนี่ก็ใช่ครับนะในเรื่องของเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็พาหนะที่เป็นไงครับที่สะดวกสบายทั้งหมดเนี่ย4รายการเนี่ยเป็นองค์ประกอบแต่ว่าทำไมหะดีษนี้ถึงเริ่มกับบุคคลก่อนเพราะบุคคลเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยพี่น้องนะอันเนี้ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วโดยเฉพาะภรรยาเนี่ยนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยที่ได้ภรรยาที่ดีนะครับนี่คือความสุขซึ่งอาจารย์อูบักรับทราบดีตรงนี้นะจ้า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 อย่างเงี้ยและยิ่งมีอะไรด้วยครับมีลูกด้วยนะอินชาอัลเลาะห์นะมีลูกด้วยเนี่ยนะก็ยิ่งเป็นความสุขใหญ่เลยหลายๆคนเนี่ยพี่น้องเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ค่อยสุขเท่าไหร่เวลาอยู่นอกบ้านมีความสุขอันนี้ไม่ค่อยดีนะงั้นต้องพยายามอยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขแล้วออกมาเนี่ยถามว่ามีความสุขมั้ยก็ต้องถามว่าเราทําอะไรล่ะถ้าออกมาละหมาดแน่นอนมีความสุขแต่ถ้าออกไปในเรื่องไร้สาระนี่ต้องพยายามนะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่มีความสุขนะครับอาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงซอฮาบียะห์ของท่านนบีหรือซอฮาบะห์ครับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานยังไงอาจารย์ท่านหญิงอุมมุซุไลนะครับหรือมุซาลีมนะครับเรียกโดยประมาณนั้นครับเธอได้สอนเธอน่าสนใจนะกับปัจจุบันอยากจะเป็นข้อคิดนะก่อนที่จะนิดนึงเรื่องของเธอเนี่ยปัจจุบันเราขอกันอาจารย์ครับขอมาฮัจญ์นะก็บางทีก็ทำไม่ใช่ลูกโต๊ะมีนาลูกโต๊ะมีแฟดลูกโต๊ะมีถนนตัดผ่านโต๊ะมีนานี่ใครโต๊ะมีนาคือนามีนาเยอะๆอ๋อมีนามีไร่มีนามีไร่ครับเดี๋ยวนี้มีแฟดถนนตัดผ่านอะไรประมาณนั้นไอ้แฟดเรียกไม่ใช่แฟดแล้วเนี่ยหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ว่ากันไปหอพักอพาร์ตเมนต์โต๊ะมีหอโต๊ะมีหอประมาณนั้นแต่ท่านหญิงอุมุสลีมหรืออุมุสไลเนี่ยครับเธอน่าสนใจก็คือเธอได้รับมาฮัจญ์จากว่าที่สามีของเธอกับท่านอบูตอลฮะด้วยกับการรับอิสลามของท่านอบูตอลฮะมีค่ามากมาชอนแล้วครับแล้วก็สอนอิสลามให้กับว่าที่สามีคือท่านอบูตอลฮะบอกฉันไม่หวังทรัพย์สินเงินทองของท่านแต่มาฮัจญ์ของฉันก็คือการรับอิสลามของท่านและท่านเธอถึงมุสลิมเนี่ยเป็นมารดาของท่านอานัสบินมาลิกท่านบาร์ร็อกบินมาลิกนะก็ท่านอานัสบินมาลิกกับท่านบาร์ร็อกก็เป็นลูกบุญธรรมของท่านอบูตอลฮะนะครับแล้วเหตุการณ์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือเหมือนกับเราบรรยากาศเป็นพี่น้องครับเวลาชาวมะดีนะห์เนี่ยเวลาชาวต่างเมืองมารับอิสลามครับเขาก็ต้องมาเรียนอิสลามที่เมืองมะดีนะห์ก่อนก็จะไปพักตามบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นคือคนมะดีนะห์ไม่ใช่คนรวยนะในยุคนั้นเนี่ยคนจนๆซอฮาบะห์นี่จนนะครับแต่รวยน้ำใจนะแต่น้ำใจน้ำใจนี่ที่สุดเลยนี่เขาแย่งกันยกมือนบีบอกใครจะนำเอาแขกไปอยู่ที่บ้านแย่งเลยนะแย่งที่จะยกคือถ้ายกมือก่อนมีสิทธิ์ก่อนที่จะได้รับเกียรติจากการนำเอาแขกไปพักที่บ้านไปพักที่บ้านท่านอบูตอลฮะนี่ยกมือก่อนเลยขณะที่ยกมือเป็นอย่างไรครับดีใจอ่ะกลับมาบ้านคือไม่รู้ขนาดไม่รู้หรือว่าท่านยกมือที่บ้านไม่ได้กินอาหารมา2อาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ของบ้านอบูตอลฮะมีอาหารเฉพาะให้กับเด็กเล็กๆที่เป็นลูกแต่ท่านยกมือก่อนว่าเราจะต้องได้รับโอกาสแบบนี้
กลับไปบ้านครับเพนเดฟ้าจันยูซุฟครับกลับไปไปบอกกับภรรยาที่อุมุสไลนี่ดีใจวันนี้ถ้าจะมองภาพถ้าหากว่าภรรยาไม่เข้าใจศาสนาก็จะถามว่าแค่นี้ยังไม่พอแบ่งกันเหรอไม่พอไงดีแต่ชาวบ้านนะชาวบ้านจะได้อยู่แล้วประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแต่ท่านหญิงอุมูซูไลบอกดีจังเลยพี่ฉันดีใจที่พี่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์รับเกียรติจากท่านนบีแต่พี่จ๋าเราทานน้ำเปล่าๆกันมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วนะทำอย่างไรสามีภรรยาปรึกษากันเรื่องอิสลามบอกพี่เดี๋ยวเย็นๆช่วงมืดพี่นำเอาแขกมากันแล้วกันอาหารจะมีอยู่น้อยนิดก็จะให้กับแขกแล้วลูกเราทำอย่างไรไม่เป็นไรเพราะฉันกล่อมลูกด้วยกับหินที่ต้มในน้ำเดือดไปหลายคืนแล้วพี่ต้องนึกภาพน้ำเดือดนะครับแล้วซอฮาบะห์ถึงมุสลิมเนี่ยคือแล้วก็กล่อมลูกให้หลับไปเอาหินไปใส่น้ำเด็กเนี่ยเวลาหิวก็ร้องแต่ว่าจะทำยังไงให้เด็กหลับก็คือทำเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยจะได้กินอาหารกำลังปรุงอาหารลูกนะเป็นเหมือนปรุงอาหารแต่วันที่ไม่มีอาหารนะครับใช่ครับอาหารส่วนนั้นก็เป็นทุกท่านจะให้กับลูกแต่ว่าแขกมาเดี๋ยวเวลาแขกมามืดๆเนี่ยนะพี่เอาตะเกียงไปตะเกียงประมาณว่าฉันเอาตะเกียงไปฉันขอตะเกียงบอกแล้วตาแขกถามบอกว่าจะเอาตะเกียงไปซ่อมและจะเป็นการเลี้ยงแขกท่ามกลางความมืดคืนนั้นแขกจะไม่รู้ว่าเราและก็ลูกจะไม่ได้ทานอะไรเลยแต่อาหารทั้งหมดจะให้กับแขกคืนนั้นแขกหลับไปด้วยกับความอิ่มในอาหารส่วนหนึ่งแต่ลูกของท่านอบูตอนฮาลูกของท่านอุมุสไลนะครับหรือตัวท่านอุมุสไลเองคืนนั้นนอนไปด้วยความหิวตรงนี้ครับพี่น้องครับสาเหตุที่ประทานอัลกุรอานท่านอาจารย์ยะฟัดในซูเราะห์1ในอายะห์1ที่บอกยุซิรูนอะลาอัมฟูซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอนะครับเขามีความปรารถนาในสิ่งนั้นแต่เขายินดีจะมอบความปรารถนาความต้องการคือเขาลำบากเหมือนกันเขาต้องการในสิ่งนี้แต่เขายินดีจะมอบสิ่งนี้ให้กับคนอื่นก่อนมีความสุขในการมีความสุขท่านอบูตอนฮาช้ามานะครับไปละหมาดมัสยิดเนี่ยท่านนบีละหมาดสลามเสร็จถามอบูตอนฮาอยู่ไหนมองหาอบูตอนฮาครับท่านก็หลบบอกนี่เมื่อคืนเธอทำอะไรอัลลอฮ์พอพระทัยที่จริงท่านก็ไม่อยากจะบอกเราแต่นบีถามก็บอกก็ต้องบอกมันเป็นสาเหตุในการประทานอัลกุรอานในอายะห์หนึ่งที่กล่าวฉะนั้นถ้าครอบครัวของเราจะมีความสุขได้สามีละหมาดคนเดียวอยากจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้นะครับพาภรรยาไปสวรรค์ด้วยพาลูกไปด้วยพาพี่น้องครอบครัวคนข้างบ้านไปด้วยให้กับความสุขที่ร่วมกันโดยประมาณนี้ครอบครัวครอบครัวพี่น้องนะก็ต้องถ้ารักกันเนี่ยต้องกล้าบอกกันในเรื่องศาสนาใช่ไหมเตือนกันนะไม่มีการคือเสียฟอร์มไม่มีนะครับครับเมื่อกี้กลัวเสียฟอร์มไงเสียฟอร์มอะไรบอกเธอเป็นภรรยานะมีเดี๋ยวเล่านิดนึงมีมารับอยู่คู่นึงผู้หญิงเข้ามารับอีกสามอาจารย์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยสามีครับคนมุสลิมเดิมครับตอนนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมท่านนบีบอกผู้ชายไปละหมาดมัสยิดเป็นยามะก็อยากจะเห็นอยากไปอยากให้สามีไปอย่างนั้นสามีก็ไม่เคยได้ไปครับวันหนึ่งก็ถามสามีว่าพี่จ๋าฉันเรียนรู้ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าให้ผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดดีที่สุดเลยไอ้มุสลิมเดิมๆคันนี้จะเป็นสิบอย่ามารู้ดีกว่าฉันฉันเป็นมุสลิมมาแต่เกิดเธอเพิ่งจะมารับอิสลามอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับบางทีมันก็เป็นแบบนั้นไงใช่ไหมหรือบางทีแก้เกี้ยวนะอย่างสมมติเนี่ยอย่างมุสลิมใหม่เนี่ยนะครับบางทีละหมาดเนี่ยก็ตามซุนนะนบีไงค่อยๆละหมาดช้าแต่สามีนี่เร็วมากเลยใช่ก็เลยถามว่าทำไมเร็วจังเขาบอกก็มาไม่กี่ปีแล้วตอนนี้ก็ชินหมดแล้วสิเขาเรียกกันเลยนะคล่องแล้วคล่องกับการละหมาดคล่องแล้วละหมาดเร็วคล่องเลยใช่ไหมเร็วเลยใช่ไหมครับผมนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะพี่น้องนะนะครับก็ในเรื่องของความสุขพี่น้องนะตอนนี้ผมว่าทุกคนตอนนี้กำลังมีความสุขเลยนะเพราะว่าแม่เป็นความเป็นพี่น้องสุขแล้วนะครับอะไรสเต็กแบบนี้ก็อยากได้ความสุขแบบนั้นมั้งครับเดี๋ยวจะลงไปสุขมาแล้วนะส้มตำข้างล่างนะครับครับผมแต่น้องอิสกันดาอยู่ไหนเนี่ยอิสกันดารีใช่ไหมนะเดี๋ยวมาอิสกันดานะครับเช็คครับให้ยังกี่โมงล่ะเดี๋ยวประมาณสักอยากจะให้จันทร์สรุปอาจารย์ระดับสรุปหน่อยแล้วกันนะครับโดยประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรพี่น้องนะผมขอฝากแล้วกันนะอันเนี้ยผมถือมาทำไมอันนี้เป็นหนังสือนะครับเพิ่มบุญลดบาปจำให้แม่นนะบางคนไปบอกว่าลดบาปเพิ่มบุญอันนี้ขายไม่ออกเลยนะถ้าลดบาปเพิ่มบุญนี่อะไรนะไม่ใช่ลดบาปลดบุญเพิ่มบาปอันนี้ขายไม่ออกเลยนะแบบที่เป็นอันนี้มันเพิ่มบุญลดบาปนะครับอันเนี้ยนะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับในเรื่องของถ้อยคำล้ำลึกต่างๆพี่น้องหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราไม่รู้นะว่าฟอดีละแปลว่าความประเสริฐเนี่ยได้อะไรบ้างครับอันนี้ผมก็รวบรวมมานะในหะดีษของท่านนบีเป็นหะดีษซอฮีฮะแล้วก็หะดีษฮะซันนะครับ
ที่พูดถึงว่าการกระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะโดยเฉพาะถ้อยคำล้ำลึกตรงนี้เวลานี้พี่น้องดูนะอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนพี่น้องมีหะดีษบทนึงที่พูดถึงคนที่เวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่มัสยิดแล้วก็เป็นไงครับล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นะท่านจะอ่านกุรอานท่านดูอาน่ะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงเวลาเช้าจนกระทั่งเป็นไงครับดวงอาทิตย์ขึ้นหรือในทางตรงกันข้ามก็คืออัสรีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเนี่ยผลบุญเนี่ยเท่ากับปล่อยทาสบะนีอิสรออีลนะ4คนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการปล่อยทาสเนี่ยนะไม่มีทาสให้เราปล่อยแล้วแต่เราสามารถจะได้ผลบุญในการปล่อยทาสด้วยกับการทำซึ่งไม่ได้ยากพี่น้องนะเราหาเวลาสักวันนึงเพราะว่าหลังจากที่เราละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็ประมาณ45นาทีถึง50นาทีนะครับก็จะสว่างแล้วนะก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ40นาที50นาทีรำลึกถึงอัลลอฮ์ผลบุญที่ให้ก็คือปล่อยทาส4คนอ่ะอยู่ในเล่มนี้เรามาบอกกันอันนึงนะครับงั้นใครที่อยากได้นะครับก็บอกกับผมนะมันอยู่หลังรถอยู่หลังฉันอยากได้อาจารย์อยากได้เดี๋ยวเอาไปเลยหลายเล่มเลยนะเล่มละ10บาทเองพอแล้วครับแล้วก็ซีดีนี้แจกครับผมนะครับซีดีของมูทีรอฟานครับผมสีชมพูพี่น้องนะอาจารย์บุริศนะครับเพราะเราคือพี่น้องกันนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมนำบอกนะเดี๋ยวอาจารย์ได้สรุปนะครับอาจารย์จะฟัดได้นะครับโคโรนานะครับแนะนำพี่น้องสักนิดนึงครับผมสรุปช่วงท้ายนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับเราทุกคนเนี่ยอยู่ในดุนยาแห่งนี้ก็ต้องการความสุขที่ชีวิตที่ดีงามทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนได้บอกกล่าวให้กับเรานะครับในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นวิถีของการดำรงชีวิตอยู่แล้วนะครับเรามีทั้งคนรวยทั้งคนจนทั้งคนมีฐานะคนไม่มีฐานะหรืออย่างไรก็แล้วแต่นบีเนี่ยสอนวิธีมองนะไม่ได้สอนให้เรานั้นคือให้เราแสวงหาปัจจัยยังชีพให้เรานั้นเป็นคนที่มีฐานะมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สิ่งที่นบีนั้นได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้เรานั้นมีอีหม่านด้วยจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าอันมุมินุลกอวีคอยรุนวาอะฮับบุอิลลอฮ์มินันมุมินิดดออีฟก็คือมุมินที่มีสุขภาพหรือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างในการในที่อยู่กับเขาเนี่ยแล้วมันแข็งแรงเนี่ยก็จะดีกว่าและเป็นที่รักยิ่งมากกว่าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ามุมินที่ทุกอย่างมันดูสโลสเลไปหมดนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีได้สั่งได้สอนเราก็ควรจะกระทำในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับในดุนยาแห่งนี้เมื่อเรามันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันนะครับหน้าตาเราก็ไม่เหมือนกันบางคนสูงกว่าเราบางคนเตี้ยกว่าเราหรือว่าบางคนอ้วนกว่าเราผอมกว่าเราอะไรประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้สั่งสอนคือให้เรานั้นพยายามในเรื่องของฐานนันดอนหรือในเรื่องของสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับให้มองคนที่ต่ำกว่าเราก็คือหมายถึงว่าคนที่มีฐานะที่ลำบากกว่าเราเนี่ยนะครับให้อะไรครับประกาศนะรถเจ้าของรถนะโตโยต้านะครับ3กอไก่ดอเด็ก5249ประกันหาท่านครับให้ไปไม่ใช่ประกันเหรอให้ไปที่รถนะจะเชิญที่รถด้วยจ้ะสีอะไรเนี่ยเขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีเขียวฟ้าอะไรนะประมาณนั้นนะโตโยต้ากันแล้วกันใครขับโตโยต้ามานะครับ3กอไก่ดอเด็ก5249ไปที่รถแป๊บนะครับพอดีเจ้าหน้าที่ต้องการดูตัวนิดนึงนะครับก็สรุปนะครับสรุปสั้นๆว่าในเมื่อมันเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันแบบนี้ในเมื่อมันไม่เท่ากันแบบนี้ในสังคมในดุนยานี้เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของฐานนันดรในเรื่องของตระกูลอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ดูคนที่ต่ำไปกว่าเราอีกนะครับมันอัสฟาลามิงกุมคนที่ต่ำไปกว่าท่านคนที่มีเงินน้อยกว่าท่านคนที่มีความลำบากมากกว่าท่านนะครับอย่านบีก็บอกว่าอย่าไปดูคนที่สูงกว่าท่านเพราะว่าเมื่อเราไปดูคนที่สูงกว่าท่านเนี่ยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราก็จะไม่มีความสุขในดุนยาแห่งนี้เราก็จะไม่มีแรงบันดาลใจหรือไม่มีสมาธิในการทำอามันอิบาดะนี่มันเกี่ยวไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้เรามองคนที่ต่ำกว่าเราอาจจะลำบากในดุนยานี้ลองดูเปิดทีวีดูครับดูช่องที่อินเดียนะคนที่ไม่มีบ้านเนี่ยนอนอยู่ข้างถนนก็มีเยอะแยะหรืออาจจะขับรถไปเห็นคนนอนใต้ทางด่วนมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละวันนี้อัลลอฮ์นอกจากให้เรามีศาสนาแล้วยังใ
ที่อยู่ที่พักที่พำนักพักพิงกับเราอีกอะไรประมาณนี้นะครับก็มองคนที่ด้อยกว่าเรานบีก็บอกในท้ายหะดีษบอกว่าเพราะว่าไอ้การทำลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มองคนที่สูงกว่ามองคนที่ต่ำกว่าเนี่ยไม่ใช่เราไปดูถูกเขานะเราเนี่ยจะสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับในการสนทนาครั้งนี้นะครับมีสิ่งใดที่ผิดพลาดก็ขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮ์อินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์